สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการชาแนลรีพอร์ตคนไทยต่างเลยนะครับวันนี้สาระเรื่องการทูตประชาชนครับยังเป็นเรื่องราวของคนไทยในแอฟริกาใต้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้การทูตประชาชนในกระทรวงการต่างประเทศครับผมก็ยังอยู่กับท่านเอกราชทูตณกรุงวิทอเรียสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะครับคุณวรเดชวีระเบกินสวัสดีครับท่านทูตครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ที่ว่าท่านพูดท่านทูตให้ข้อมูลว่ามีแรงงานไทยเข้าไปทำงานโดยเฉพาะแรงงานที่กับช่างเชื่อมอะไรเนี่ยเป็นแรงงานที่ต้องแอฟริกาใต้ต้องการมากแล้วคนไทยมีฝีมือขณะนี้เนี่ยประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยกำลังประสบปัญหาวิกฤตทางพลังงานอย่างยิ่งเลยนะครับถึงกับก็ต้องมีการดับไฟเป็นพื้นที่นะครับแล้วตัวอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยที่ทำเนียบหรือบ้านพักของเอกอัครราชทูตเนี่ยอาทิตย์หนึ่งดับประมาณ 4-5 ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับในเมืองแม้แต่ตามถนนหนทางเนี่ยนะฮะไอไฟจราจรเนี่ยดับทั้งถนนเลยซึ่งความจริงแล้วรัฐบาลหรือนั้นควรจะต้องแก้ไขปัญหานี้ดับที่อื่นได้แต่ไอ้ที่ถนนเนี่ยไม่ควรจะดับเนี่ยเพราะมันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นคือมันดับเองหรือว่าเขากำหนดว่าต้องดับเป็นช่วงๆเป็นเวลามันอย่างนี้ฮะเขาเรียกว่าเป็นการดับแบบบริหารจัดการนะครับคือว่าแบ่งปันแชร์กันแชร์ความทุกข์แชร์ความทุกข์เพื่อที่จะให้ไอ้พลังงานที่จะไปใช้เนี่ยมันพอครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหามากนะครับแต่ก็โชคดีว่าที่ทำเนียบเอกอัครทูตมีเครื่องปั่นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาพอมันดับปั๊บก็เครื่องปั่นมันก็ทำงานอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดจากปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลแอฟริกาใต้ตอนนี้ต้องพยายามที่จะกอบกู้พลังงานโดยการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมีความคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเห็นว่าเป็นโอกาสทองของคนงานไทยที่มีฝีมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเชื่อมครับนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะในบริษัทเอกชนที่นำเข้าแรงงานเนี่ยมันอยู่ในสัญญาเนี่ยว่าจะต้องมีการถ่ายทอดโนว์ฮาวให้คนแอฟริกาใต้นะครับแต่อันนี้เราทำเสริมเข้าไปแล้วทีนี้ในส่วนของคนไทยที่เข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้แบบโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ประเทศที่ผมดูแลและเป็นเอกอัครราชทูตด้วยเนี่ยนะครับที่ไปเยือนไปตอนไปยื่นพระราชสารเนี่ยนะฮะก็ได้มีโอกาสไปพบกับผู้ลงทุนนักลงทุนไทยนะครับที่อยากจะกล่าวถึงก็คือในประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งประเทศโมซัมบิกเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมากครับอัตราการเจริญเติบโตนี่สูงมากเพราะอะไรเพราะว่าประเทศนี้มีทรัพยากรธรรมชาติมากครับสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊สเนี่ยนะฮะครับบริษัทไทยก็คือปตท.สผ.เนี่ยได้ไปซื้อหุ้นนะครับแต่ว่าปตท.สผ.เนี่ยไม่ได้ในลักษณะที่เป็นผู้ออเปอเรเตอร์ครับแต่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้แหล่งสำรองแก๊สเนี่ยใหญ่มากในของโลกเลยนะฮะทางเท่าที่ผมก็เคยถามทางปตท.บอกว่าไอ้ปริมาณสำรองนี่มันขนาดไหนครับตัวอย่างที่ให้บอกว่าเขาบอกว่าสำหรับถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยแหล่งพลังงานในอ่าวไทยเนี่ยถือว่าน้อยเล็กเลยเมื่อเทียบกับทางแหล่งพลังงานที่จะค้นพบในประเทศโมซัมบิกนะฮะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการสำรวจแล้วก็ที่จะผลิตแล้วก็อันนี้เนี่ยผู้ซื้อรายใหญ่ของเราก็คือบริษัทปตท.เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะฮะครับเพราะว่าผู้ซื้อรายใหญ่คือปตท.เพราะว่าเราต้องการที่จะให้มีความมั่นคงทางพลังงานนะครับและนั่นก็คือทางด้านพลังงานนะฮะวันนี้ขอบคุณท่านเอกอัครทูตณกรุงวิทอเรียนะครับคุณวรเดชวีระเวกินครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ